สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบ,บังประจําปีการศึกษา2560 วันนี้เวลา8ปน,นาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหรรม่อมให้สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังประจําปีการศึกษา2560นหอณหอประชุมเจ้าพระยาสุรบงวัย,ยวั์หรือวอนบุญนาคสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเขตลาชกระบังกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ส่งคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาเกียรติมาศจำนวนสองคนมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวนานวน5,140คนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังมุ่งมั่นให้การศึกษาและวิจัยเพื่อผลผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่จริยธรรมและรักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมอันดีของประเทศส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีอัตลักษณ์ซื่อสัตว์ใฝ่รู้สู้งานเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศโอกาสนี้พระชาทาพระราชว,วาความสำคัญต่อนหนึ่งว่าบัณฑิตที่ได้รับปริญญาแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติและมีความสำเร็จ พระอุตสาหภาคเพียนเล่าเรียนมาจนมีความรู้สูงและสําเร็จการศึกษาได้อย่างน่าชื่นชมข้อนี้ควรที่แต่ละคนจะได้ภาคภูมิใจเพราะเกียรติและความสําเร็จนั้นเป็นสิ่งที่คนเราทุกคนปรารถนาแต่ก็ใช่ว่าจะได้มาโดยง่ายผู้ที่ได้รับมาแล้วจากความอุตสาหะของตนดังเช่นบัณฑิตจึงชอบที่จะทราบซึ้งในคุณค่าของเกียรติและความสําเร็จครั้งนี้ แล้วตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะรักษาและสร้างเสริมเกียรติด้วยการสร้างสรรค์ความสําเร็จที่สูงขึ้นคือความสําเร็จในชีวิตและกิจการงานอันจะบังเกิดขึ้นจากการนําความรู้ไปปฏิบัติใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นความเจริญรุ่งเรืองทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันนบดีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการอำนวยการโครงการนณรง์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทบีนนบวันครั้งที่16 วันนี้เวลา17.37นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีเสด็จไปยังห้องประชุมชัยนาโนเรนทรอ์อาคาร1ชั้น2สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขาปัญหายาเสพติดทบีนัเบอรวันครั้งที่16 ซึ่งมีผู้บริหารระดับรัฐมนตรีปรลัดกระทรวงอธิบดีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอก,กชนร่วมเป็น,นคณะกรรมาการในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะกรรมาการอำนวยการโครงการที่ได้รับตำแหน่งใหม่จากนั้นส่งฟังคำกาบเป็นคมทูลรายงานผลการ,รดำเนินง,งานโครงการรโณโโรงป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทบีนัมเบอร์วันและทอดประเนรว,วีดิทัศน์ผลงานกิจกรรมโครงการ ดยในปี2561หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมสนับสนุนโครงการให้มีความก้าวหน้าในหลายๆด้านได้แก่ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสค้านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีการเผยแพร่กิจกรรมโครงการท no. ูบีนัมเบวันและปลุกกระแสให้ประชาชนและสมาชิกได้ตระหนักรู้และต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผ่านสื่อโทรทัศน์2รายการคือรายการท no. ูบีนัมเบวันวารรตี้และรายการคนเก่งและดีท no. ูบีนัมเบวันที่นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่เหมาะสม กับคนรุ่นใหม่ผลสำเร็จและสิ่งดีที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการด้านการพัฒนาและขยายเครือข่ายทบ no. ีนเบวันซึ่งมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นโดยการเสด็จไปทรงเยี่ยมสมาชิกทั้งในกร,รุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคเป็นการกระตุ้นการดำเนินงานและการขยายเครือข่ายที่ได้ผลดีมากที่สุด ปัจจุบันมีสมาชิกทบีนนับวันและสมาชิกครติดยากยกมือขึ้นทั่วประเทศรวม29,13,516คนมีครัวข่ายชมรมทบีนนับวันรวม71,385แห่งในการจัดประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทบีนนับวันประจำปีมีจังหวัดและชมรมทบีนนับวันเข้าร่วมทั้งสิ้น647แห่งเพิ่มขึ้นจากปี2560ร้อยละ23.23 23. ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมีการจัดบริการสนย์เพื่อนใจทบีนวำวันทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ8.3จาก8,956แห่งในปี2,560เป็น9,697แห่งในปี2,561 ด้านการพัฒนาวิชาการมีการผลิตคู่มือองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพสมาชิกและมาตรฐานการทำงานเช่นแนวทางพัฒนาการดำเนินโครงการทูบีนเมื่อวันทศวรรษที่สองสำหรับผู้ปฏิบัติงานและจัดพิมพ์คำปรึกษาพระราชทานของประธานโครงการเรียงความสิ่งดีๆในวารคครบ12ปีและ15ปีทูบีนเมื่อวันเพื่อเผยแพร่สู่เครือข่ายทั่วประเทศเป็นต้น ในการนี้พระราชทานแนวทางและแผนดำเนินงานโครงการทวินเมื่วัน2563ถึง2565ข้าพเจ้าก็ทราบมาว่าคณะกรรมการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานโครงการทวีน n มื่อวัน ระดับภาคระดับและระดับประเทศได้วางแผนที่จะเพิ่มการดําเนินงานในระดับชุมชนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยการกระตุ้นการดําเนินงานทบีนอัมบวันระดับอําเภอในจังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศรวมทั้งในระดับเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตกับท่านก็เห็นด้วยกับแผนงานนี้ก็ขอให้ผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปเตรียมงานไว้ตั้งแต่เนิ่นๆตามที่ทางกรมสุขภาพจิตจะแจ้งล่วงหน้าให้ทราบส่วนรายละเอียดข้าพเจ้าจะนำมาคุยกับทุกท่านในการประชุมปีหน้าหลังการเตรียมงานมีความพร้อมแล้วสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าก็ได้คุยกับท่านคณะกรรมการอำนวยการและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วหลายเรื่อง แต่ละปีข้าพเจ้ามีโอกาสที่ได้พบกับพวกท่านเพียงครั้งเดียวข้าพเจ้าก็รู้สึกยินดีและขอบใจทุกๆท,ท่านที่ได้ให้ความสำคัญและมาร่วมประชุมกำลังใจและการสนับสนุนเป็นสิ่งที่โครงการทวีนัมเบอวันต้องการจากทุกฝ่ายลำพังข้าพเจ้าเองก็คงไม่สามารถทำงานระดับประเทศที่ต้องใช้ความร่วมมือจาก ทุกๆหน่วยได้หากท่านไม่ช่วยข้าพเจ้าก็คงจะนำพาโครงการทวบินน้ำวันยืนหยัดมาถึง17เจปีไม่ได้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะที่จะมาตอบแทนทุกๆท,ท,ท่านได้มากไปกว่าคำขอบคุณและและการยิ้มออขอบคุณก็ขอขอบคุณอย่างจริงใจข้าพเจ้าไม่ได้มีเงินเยอะแยะ แล้วก็ไม่มีใครนอกจากพวกท่านเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็หวังในความช่วยเหลือและความร่วมมือจากพวกท่านทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพเจ้าก็ขอกำลังใจจากพวกท่านด้วยหากเราร่วมมือกันก็คงจะไม่มีอะไรที่พวกเราจะทำไม่ได้เพราะทุกอย่างเป็นไปได้หมด พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมวลีพระวรราชาธิรัตดามาศประธานพระบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันนี้เวลา14นาฬิกา56นาทีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิรัตดามาศเสด็จลงณสาลาดุสิตดาไลสวนจิตละดาพระราชบังดุสิตประธานพระบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้ นางเบญจวรรณสิทธิศาสตร์อดีตนาย,ยกสมาคมแม่บ้านทหารบกนำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่และถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย รองศาสตราจารย์กฤติกาคงสมพงศ์นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกนำคณะกรรมาการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าถวายตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่และขอรับประธานแนวพระดำริในการปฏิบัติหน้าที่โอกาสนี้ประธานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามสสแก่คณะกรรมาการสมาคมแม่บ้านทหารบกนางอุษาสุคนทรัพย์ นายกสมาคม WCA กรุงเทพมหานครนำคณะกรรมาการจัดงาน WCA Diplomatic Charity Barza ครั้งที่64ประจำปี2017 พร้อมด้วยคณะกรรมาการอำนวยการและเจ้าหน้าที่สมาคม WWCa กรุงเทพมหานครเฝ้าถาวายเงินรายได้จากการจัดงานเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและสมทบกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอกจากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทย นางนงนุชนามวง์ที่ปรึกษาอาวโุโสงานประชาสัมพันธ์การตลาดบริษัทมกรุ๊ปจำกัดนำคณะผู้บริหารและผู้สนับสนุนการจัดงานเดอะมอล์ More, รึกษาสยามครั้งที่19เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย นางดาราคัติยะอารีประธานมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมนำนคณะกรรมาการมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ศาสตราจารย์กำพลปัญญากโกเมศร,รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การและฉลองพระองค์ยุย นายบัญชาเกิดมณีอธิการบดีมหาวิทยายลัยธนบุรีนำคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยธนบุรีเฝ้าถวายเงินไรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล20ปีมหาวิทยายลัยธนบุรีมินิมาราธอนเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย นายพัฒนิธานสีเอี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรีพิชาศินนำคณะกรรมการจัดการประกวดร้องเพลงพิชาศินซิง์กิ้งคอนเทสต์สอครั้งที่8และผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดเพื่อสมทบกองทุนร่มมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบัีพระวรราชาธินัตด,ดามาต นางวล,ลัยพรศิรีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนกสินธรเซนต์ปีเตอร์นำคณะผู้บริหารครูผู้แทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งกสินธรมินิมาราธอนครั้งที่สองและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย พระเจ้าลานเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาพรเสด็จแทนพระองค์ไปส่งเปิดงานนทิทรรศการแสดงภาพเขียนสีน้ำมันฝีพระหัตของหม่อมเจ้ามารสีสุขุมพันธุบริพัตรความงามและความน่าเกลียดสุนทรียสินแห่งมารสี วันนี้เวลา17นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักอัครราชกุมารีโปรดให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาภรเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานนเทศกาลแสดงภาพเขียนสิน้มันฝีพระหัตถ์ของม่มเจ้ามารสีสุขุมพันธุ์บริพัตรณพิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิม่มเจ้าหญิงมารสีสุขุมพันธุ์บริพัตรร่วมกับพิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติหอศิลป์จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ ผลงานจิตรกรมรมฝีพระหัตของหม่อมเจ้ามารสีสุขุมพันธ์บริพัตรอันส่งคุณค่ากว่า40ชิ้นรวมถึงของใช้ส่วนพระองค์ที่ส่งใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของศิลปะแบบ s ซเรียลิสติกแฟนตาสติกดิรสการจัดภา่ใต้ชื่อความงามและความน่าเกลียดสุนทรียสินแห่งมารสีโดยเชิญผลงานสุนทรียาศาสตร์แห่งความงามแสดงความงามของสัตว์เลี้ยงนกและดอกไม้ส่วนความน่าเกลียด เป็นการสะท้อนถึงความโศกเศร้าและความตายความอับปลักษ์ของรูปกายที่ไม่จีรังนอกจากนี้มีสัจจะสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของชีวิตและความตายและเส้นทางผลงานศิลปะแสะดงเนื้อหาพัฒนาการในด้านการสร้างสารรค์งานศิลปะของหม่อมเจ้ามรสีสุขุมพันธ์บริพัตรซึ่งทรงสร้างสารรค์ผลงานภาพเขียนที่โดดเด่นเหนือจินตนาการสะท้อนปรัชญาชีวิต มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลจนกระทั่งถึงชีพิตักยัยเมื่อปี2556พระชนส่า82ปีภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นการเสวนาเรื่องผู้หญิงกับงานศิลปะการจัดกิจกรรมเวริร์กช็อปรวมถึงการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ โดยนิทรรศการจะจัดไปจนถึงวันที่23ธันวาคม2561เปิดให้เข้าชมทุกวันถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีมีค่าบำรุงพิพิธภัณฑ์30บาทต่อคน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐถินณวัดโพบางโอจังหวัดนนทบุรีวันนี้เวลาส6หนาฬิกา13นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐถินณวัดโพบางโอตําบลวัดชะลออําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันมีพระอธิการภัยทู์วิปุโลเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา11รูปวัดโพบางโอสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเป็นวัดเก่าแก่มีพื้นที่25ไร่2งาน2ตารางวาสร้างขึ้นเมื่อปี2310ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่3มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพบางโอขึ้นใหม่โดยกรม,มหลวงเสนีบริรักษ์ต้นตระกูลเสนีวงณอยุธยา ซึ่งได้ส่งนำตุ๊กตาจีนหินสลักและตัวเซียนจากจีนไปประดับตกแต่งอุโบสถภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปหินทรายแดงฉากปูนปางมรรวิชัยศิลปะสมัยอู่ทองเป็นพระประธานอุโบสถจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถขีนเรื่องวิปัสสนาญาณและทุดงควัดส่วนด้านหลังอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไล โดวยวัดโพบางโอนี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี2542องค์มนตรีเชิญสิ่งของและถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร วันนี้ในช่วงเช้าสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเพื่อร่วมประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทรภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรนหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน,นากระตาม หลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีและคณะมูลนิธิราชประชามิครในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของและถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยโดยมอบนะหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน,นากระตามจำนวนสองพชุดอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรด้วยยังความทราบซึง้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ จากนั้นทรงพระกรุณาโปรโดกระลาบกระหม่อมให้องค์คุณตรีและคณะบูรณิธิราชประชานุเคะรอเชิสิ่งของแะถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรนหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจำนวน800ชุด ในช่วงบ่ายที่ศาลาการประเรียนวัดลุ่มอำเภอท่าแซะสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระห่อมให้องค์มนตรีและคณะมูลนิธิราชประชาวิเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชืิอสิ่งของและถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุกภัยจำนวนหนึ่งพันถุง จังหวัดชุมพรได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมอ่าวไทายและภาคใต้โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่หวงวันที่7-9พฤศจิกายน2561ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหล,ลากน้ำล้นตลิ่งท่วนบ้านเรือนรัศดรพื้นที่ทางการเกษตรสิ่งสาธารณะประโยชน์ได้รับความเสียหายใน7อำเภอ ได้แก่อำเภอหลังสวนอำเภอทุ่งตะโกอำเภอสวีอำเภอปะทิวอำเภอเมืองชุมพรอำเภอท่าแซะและอำเภอละแม่รวม62ตำบล521หมู่บ้าน18,296ครัวเรือนรัศดรเดือดร้อน43,741คนมีผู้เสียชีวิตจำนวน2คน ทานนี้จากการสำรวจความเสียหายพบว่าบ้านพักอาศัยเสียหายบางส่วน334หลังโรงเรียน67แห่งวัด1แห่ง โรงเลือนเลี้ยงสัตว์1หลังถนน97 975สายสะพาน62แห่งฝาย59แห่งประปา9แห่งอ่างเก็บน้ํา3แห่งท่อระบายน้ํา37แห่งพื้นที่ทํานา1,181ไร่ทําสวน13,384ไร่ทําพืชไ,ไร่747ไร่มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า13ล้านบาท จากนั้นองคมนตรีได้เชิญสิ่งของและถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะที่ไม่สามารถออกไปรับสิ่งของและถุงพระราชทานได้ได้แก่นางสมจิตยศเมฆอายุ86ปีอาศัยอยู่ตัวคนเดียวนางมีโชคคลี่เกสรอายุ65ปีครอบครัวมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพและต้องเลี้ยงดูลูกชายที่พิการอีกด้วย และนางผ่องสีพุ่มพเนินอายุ55ปีป่วยเป็นโรคม,มะเร็งลำไส้และต้องดูแลพี่สาวที่มีความพิการทางสติปัญญาอีกทั้งสามียังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตสำหรับอำเภอท่าแซะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ใน10ตำบล116หมู่บ้าน11,570ครัวเรือนรัศดรได้รับความเดือดร้อน25,575คน องคมนตรีประชุมหารือแนวทางการดําเนินโครงการนรรําร่องเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในอำเภอนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ที่สารากลางจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกไผบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการนำร่องเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบ,บพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษาปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการ11โรงและมีโรงเรียนเครือข่ายอีก3โรงรวมเป็น14โรง โดยมีโรงเรียนในโครงการนำร่องจำนวนสมโรงคือโรงเรียนหนองปลือพิทยาคมโรงเรียนบ้านหนองสารายและโรงเรียนบ้านห้วยไว้อหน,นองปลือเพื่อให้เป็นแหล่งกลางในการช่วยการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองและเป็นแหล่งกลางในการขยายผลองค์ความรู้ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนที่สำคัญสีประการคือการมีชัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมการมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพได้และการเป็น เมืองที่ดีของชาติประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชาบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ที่บริเวณชายหาดบ้านสวนหลวงหมู่4ตำบลพงประสานอภอบางสะพานจัหวดประจวบคีรีขันธ์นายพันลบสิงหเสนีผู้ว่าราชการจัังวดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายพิรมนินทยารองผู้ว่าราชการจประจวบคีรีขันธ์และหน่วยงานต่างๆอาทิกองบินหกองทัพอากาศทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ศูนย์การอาหารราบค่ายธนรัฐตำรวจตะเวนชายแดนกองกำกับการที่14ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภ,ยภยัยเขต4และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจประมาณ300คนร่วมกิจกรรมพัฒนาชายหาดเพิ่มตลาดการท่องเที่ยวตลอดแนวชายหาดบ้านสวนหลวงโดยช่วยการเก็บขยะที่ชายหาดส่วนใหญ่เป็นขยะจากธรรมชาติทั้งต้นไม้กิ่งไม้ลูกมะพระ้าวและมีขยะพลาสติกด้วย สาเหตุจากเมื่อว่วงวันที่8ถึง11พฤศจิกายน2561ได้มีมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีฝนตกหนักในพื้นที่และเกิดปัญหาวาตภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและได้พาเศษขยะต่างๆลงสู่ทะเลแล้วถูกคลื่นซัดกลับเข้าเกยฝั่งตลอดแนวชายหาดทําให้เกิดความไม่สวยงามจึงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างมาก จบข่าในพระราชสำนักดิฉันสวัสดิส์สวัสดิ์วาพาเริกสน,นันสวัสดีค่ะ